ังหวัดน่านครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากพร้อมติดตามสร้างสะพานชั่วคราวข้ามห้วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้านของนายวรกิติศรีทิพากรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็ได้ลงพื้นที่ครับเพื่อเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากสะพานข้ามห้วยสาลี่ขาดนะครับที่บ้านวนาไพรตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสามีนะครับก็จะมีประชาชนเนี่ยประสบภัย164คน47ครัวเรือนโดยได้มีการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการตั้งเต็นท์ให้บริการแล้วก็จัดทำโรงครัวเพื่อประกอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทางด้านของคณะสงฆ์อำเภอเวียงสานะครับได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็เงินสดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 15,000 บาทครับเราได้นำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องข่าวนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนที่ฝนตกลงมาค่ะพายุศิลากูพัดกระหน่ำเลยน้ำป่าไหลแรงมากคุณครับแต่ดีที่เขามีการเตือนชาวบ้านก่อนให้เก็บของขึ้นที่สูงรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ว่าถนนถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางไปสู่โลกภายนอกได้เลยค่ะสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นได้จัดทำสะพานไม้ไผ่เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรชั่วคราวให้รถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้แต่ว่ารถยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้ค่ะและในระยะต่อไปจะดำเนินการของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาจัดสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิมที่ขาดไปส่วนในระยะสั้นนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะนำสะพานแบรี่มาติดตั้งให้รถยนต์สามารถขับผ่านได้เป็นกลานชั่วคราวนะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรกันด้วยค่ะในการนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านได้นำถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยตรงนี้เป็นการวางแผนกันในเรื่องของการทำสะพานชั่วคราวรวมถึงแผนที่จะนำสะพานแบรี่นี่แหละค่ะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเอามาตั้งไว้ทำถาวรไปเลยนะเพื่อให้สามารถขับรถผ่านไปได้เพราะว่าน้ำป่าเราไม่รู้มันจะมาอีกเมื่อไหร่เพราะว่าร่องมรสุมร่องใหม่ก็มีโอกาสพลาดผ่านอีกแล้วค่ะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกสบายกันในพื้นที่นะครับแต่ว่ารอไปอีกระยะหนึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานตอนนี้ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับ